21มิถุนายนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะมาที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ไปดูสหกรณ์โคนมขอนแก่นนะคะเพื่อตรวจความพร้อมของสถานที่ในการรับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะดร.วินโรจน์ทรัพย์ส่งเสริมนะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่สหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัดตำบลนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อพบคณะกรรมการสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัดและก็ตรวจความพร้อมสถานที่รับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาเยี่ยมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันพุธที่21มิถุนายนนี้นะครับโดยมีนายสามารถศรีวิริยะศรีวิยาพรนะครับสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นนายคำพันธ์ชัยหัดประธานสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัดและสมาชิกสหกรณ์ให้การต้อนรับซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็บอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญของสหกรณ์โดยเฉพาะสหกรณ์โคนมซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางอาชีพโดยนำนวัตกรรมที่ก้าวหน้ามาใช้ในงานสหกรณ์โคนมและผลักดันให้เป็นอาชีพที่สืบทอดต่อๆกันไปค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเอกชัดชัยสายกัญญะนะครับเรื่องของการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ทุกประเภทวันนี้นะครับเรื่องของสหกรณ์โคนมเนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์เองได้ดำเนินการอยู่หลายๆเรื่องเรื่องแรกนะครับการสร้างสหกรณ์เนี่ยนะครับให้มีความแข็งโดยองค์ความรู้นะครับการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของไม่ว่าจะเป็นตัวโคหรือตัวน้ำนมนะฮะอย่างกรมปศุสัตว์นะครับหรือว่าอสค.หรือแม้กระทั่งหน่วยงานในพื้นที่สาธารณสุขจังหวัดนะครับหรือว่าประชาชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาช่วยกันทำงานในองค์รวมว่าจะทำอย่างไรให้สหกรณ์โคนมมีความเข้มแข็งตั้งแต่พันธุ์ที่ดีนะครับพันธุ์ที่ดี2คือเรื่องของสุขลักษณะของพื้นที่3คือเรื่องของกลไกในการที่จะพัฒนาเกษตรกรที่ทำงานรูปของแปลงใหญ่นะครับที่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถลดต้นทุนนะครับในการผลิตแล้วก็เพิ่มผลผลิต